ดีใจมากค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณVictoria's Secret นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็ทีมทั้งหมดนะคะที่ทำให้คริสได้ไปดู Victoria's Secret จริงๆคือจริงๆก็คริสว่าหลายๆคนนะมันเป็นความฝันนะคะมีเงินก็ซื้อบัตรไม่ได้อ่ะมันก็สนุกมากค่ะจริงๆเราฝันไว้ยังไงบ้างสำหรับความฝันของผู้หญิงคนนึงคือไม่ได้ถึงขั้นฝันนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราดูมันสวยมากค่ะใครๆก็ต้องเคยดูนะคะ Victoria's Secret ใน YouTube ในทีวีในอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันสนุกมากเลยเป็นแฟชั่นโชว์ที่สนุกมากถ้ามีโอกาสได้ไปนั่งดูคงสนุกมากเลยเนาะแล้ววันนี้ก็เขาก็ให้โอกาสก็ต้องรีบไปเลยค่ะมีอินเนอร์อุ๊ยตื่นเต้นมากค่ะขาเขานี่คือขาเขายาวถึงตรงนี้คุณแล้วมั้งคะคือขายาวมากจริงๆแล้วก็สวยมากมีโอกาสได้ไปหลังเวทีด้วยค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบไปเจอพวกนางแบบเขาอะค่ะก็ทำงานเหมือนเรานี่แหละค่ะแต่คุณเห็นแล้วคุณสงสารเขาเพราะว่าเขาก็จะปล่อยให้คนที่เป็นแบบ VIP แบบคุณจะเข้าไปพร้อมๆกันหลายๆคนแล้วเขาแต่งหน้าทำผมกันจริงๆเป็นทัวร์อย่างเงี้ยหรอแบบไม่มีห้องแยกอะคือเหมือนเป็นแบบว่าคือเป็นเซสชั่นปล่อยเข้าไปแบบให้เขาไปอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็จะถามใครก็ได้จะคุยกับใครก็ได้นางแบบคนไหนเอ็นโจคนไหนเราอยากคุยก็ถ่ายได้เลยแต่บางคนก็ยังมีโลอยู่บนหัวอย่างเงี้ยเขาก็คงเป็นสัญญาที่นางแบบเขาต้องทำสำหรับใครที่เป็นเอ็นโจค่ะว่าบางคนเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าแต่ก็อยากได้ภาพให้คนไทยได้เห็นใช่ป่ะอุตส่าห์ได้เข้าไปอะไรเงี้ยเขามีโลอยู่บนหัวก็ขอโทษนะคะอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจอะแต่ก็เกรงใจค่ะกลับมาแบบว่ามีแบบพุ่งพานเลยครับแบบว่าฉันอยากคุณแบบนี้แล้วกันต้องหาเวลาออกกำลังกายให้มากกว่านี้ด้วยค่ะ1 2เสียเงินช้อปปิ้งไปกับเสื้อผ้าของเขาเยอะมากเหมือนกันค่ะถ้าเจอน้องดิวถามน้องดิวได้ค่ะน้องดิวก็เสียเงินไปเยอะเหมือนกันค่ะกระจายเลยนะคะพี่จิงชอบกระจายค่ะเพราะว่าเหมือนพอหลังจากวันแฟชั่นโชว์เขาก็ลอนช์วันแรกก็คือดิวก็คือชี้ตั้งแต่ดิสเพลย์หน้าร้านจนแบบกวาดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพิ่มกระเป๋าอีกใบนึงอะค่ะตอนกลับมาจริงจริงหมดไปเยอะขนาดไหนครับไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะมันก็เป็นลอนเชอร์แต่ว่าก็เหมือนเป็นดูแฟนโชว์มาเราก็ตื่นเต้นเนาะเห็นอะไรบนรันเวย์เอ้าใส่บนตัวเราก็น่าจะดีแสดงว่ามันแตกต่างจากแฟชั่นโชว์ทั่วไปมันพิเศษอะค่ะมันพิเศษหนึ่งคือพิเศษสำหรับคริสเพราะจริงๆคริสก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่ได้เห็นนางแบบดังๆแบบนี้เราก็อยากไปเจอตัวจริงเขาเหมือนกันเราก็ไปเห็นเขาเห็นการทำงานเขานิดหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ชั่วโมงเดียวที่เข้าไปได้ไปทำผมแต่งหน้ากับช่างของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ค่ะคิดได้พูดคุยกับนางแบบบ้างไหมพี่ได้คุยบ้างค่ะแต่ว่าคริสก็ไม่กล้าเกรงใจเขาเพราะว่าคนก็ลุมอย่างตัวแบบแคนเดิลหรือว่าจีจี้ที่แบบทุกคนก็ต้องพุ่งไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแต่งหน้าอยู่อ่ะติดขนตาอยู่อ่ะแต่คนลุมเขาแบบเนี้ยพี่ว่าช่างเขาจะเคลี้ยงผู้กันไหมคือนึกออกว่าเราก็เกรงใจไงเราก็ได้แค่งั้นเดี๋ยวตอนทุกคนออกไปเราค่อยกลับมาแล้วถ่ายรูปกับเขาแชะนึงแล้วกันคือเขาคงเหนื่อยมากค่ะจะมีงานลักษณะนี้มั้ยครับก็ถ้ามีติดต่อมาเรื่อยๆอันไหนที่เวลาได้คริสก็ยินดีอยู่แล้วค่ะถ้าติดต่อให้เราขึ้นไปเดินโอ๊ยเพื่อนแซวมาบอกว่าไปวิกตอเรียเหรอไปเดินเหรอแทบจะส่งกลับไปบอกเผาก่อนดูขาเขาด้วยขาเขาถึงนี่จริงๆขาเขายาวมากจริงๆค่ะแต่ทางแบบไทยสู้ได้นะบางคนช่วงนี้ก็มีงานพรีเซนเตอร์เยอะค่ะไม่มีอะไรก็แยกกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันมีอะไรก็ค่อยถามไม่ลืมรักมากเสมอมีไหมมีแล้วพรีเซนเตอร์เหรอคะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆแล้วความรักแล้วกันค่ะค่ะปกติดีค่ะไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะเห็นป่ะคนถามยังเขินเลยอ่ะเขินตัวเองคือเรื่องส่วนตัวของคริสอะคริสยินดีจะแชร์อยู่แล้วค่ะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของคริสที่คริสทำอาชีพนี้แต่ว่าพอดีว่าเรื่องส่วนตัวของคริสมันไปผูกกับคนที่ไม่ได้ทำอาชีพเดียวกับเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีสเปคเขานิดนึงค่ะก็เลยถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบชัดเจนจำแจ้งหรืออะไรที่มันแบบต้องบอกอะไรเงี้ยคริสก็ต้องทำหน้าที่ที่บอกอยู่แล้วเพราะคริสก็เหมือนที่คริสเคยบอกค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆตรงนี้ก็เห็นกันมา10 กว่าปีแล้วว่ามันก็เหมือนเพื่อนคริสเหมือนพี่คริสเหมือนกัน
วลาพุทธเสียใจพุทธก็ร้องไห้นะพุทธก็ขันไปจับแขนนะบอกว่าไม่ไหวแล้วเวลาพุทธดีใจพุทธก็บอกพุทธดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่พิษเองอาจจะเกรงใจทางโน้นคือแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีมาขอไม่มีใครเคยบอกอะไรพุทธเลยค่ะแต่พุทธแค่คิดเองค่ะเพราะว่าแค่คนธรรมดาที่เขาไม่ได้ทำอาชีพเราเวลาเขาแบบแค่เหมือนสมมติเขาทำอะไรเขาเป็นร้านค้าแล้วมีคนแคปหน้าร้านเขาไปลง Facebook แล้วแบบเหมือนบ่นอะไรเงี้ยเขายังอายเลยอ่ะเพื่อนก็มีเพื่อนที่โดนอะไรแบบนั้นนี่คือคนหนึ่งคนเขาก็คงไม่อยากมั้งคะคิดเองจริงๆเขารู้ไหมพอเขาเป็นข่าวแล้วว่าเราได้คุยกับเขาไหมเอ้ยยูโอเคไหมยูไม่คุยดีกว่ากลัวไปไม่ถูกกลัวเราแบบไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้ค่ะช่วยได้แค่นี้เขาเป็นแฟนกับคนดังเลยนะเขาก็ต้องทำใจไว้ระดับนึงจริงๆคุณว่าคุณแบบพี่ๆก็ต้องรู้ป่ะคุณไม่ค่อยดาราขนาดนั้นอยู่แล้วก็คุณก็ปกติจะไปไหนไม่ได้แบบแอบไปหรือว่าแบบมันแอบได้หรอแอบได้ไหมนอกจากปิดเลนส์ใส่มุมใส่แว่นพี่หนูเคยแล้วนะหนูไปจตุจักรไม่แต่งหน้าเขาไม่แต่งหน้าแล้วใส่แว่นสายตาทุกคนบอกอุ้ยเหมยลี่พอเราเปิดตัวไปแบบไม่แต่งหน้าไงแต่งหน้าไปก็ไลบอยหรือเปล่าเปิดตัวไปว่า10ปีที่แล้วคือเฟรชหน้าสดก็เป็นชีวิตปกติค่ะปกติเราเปิดตัวเนาะพอเมื่อไหร่มันค่ะไปเรื่อยๆค่ะ